สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงนะครับลุงมีรถ2คันนี้นะครับของมาจอร์เรสนะครับเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยนะครับอ่านดูแล้วก็ผลิตในประเทศไทยคันแรกก็คือคันนี้นะครับเป็นรถบรรทุกนะครับอีกคันนึงก็เป็นรถยกนะครับดูแบบนี้ก็อาจจะเหมือนรถไถได้แต่ดูจากด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนรถโฟล์คลิฟต์นะครับที่ยกของลุงจะแกะออกมาให้ดูเลยนะครับสำหรับของเล่นรถยี่ห้อมาจอร์เรสนะครับไม่ว่ารถจะยี่ห้อไหนใหญ่แค่ไหนนะครับเขาก็จะย่อลงมาเหลือแค่กล่องขนาดเท่ากันทุกยี่ห้อนะครับทุกของเล่นทุกแบบครับที่เป็นรถของเขามาดูซูมใกล้ๆกันนะครับล้อหน้าจะหมุนได้อย่างนี้ครับตัวยกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีที่ให้ยกเหมือนเป็นยกของได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ที่ไถครับตอนแรกลุงดูเอ๊ะเหมือนรถไถเลยนะครับแต่เป็นที่ยกที่จับของเหมือนเป็นพวกพาเลทยกลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ยกไปเก็บไว้ตามห้างสรรพสินค้าก็จะเห็นรถที่ยกของหนักๆตรงนี้นะฮะกระจกนะครับดูใสแจ๋วเลยนะครับเหมือนจริงมากๆนะครับบันไดขึ้นก็มีนะครับล้อก็ใหญ่มากด้านบนดูมาจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามองลงมาตรงๆด้านหลังด้านข้างด้านหนึ่งนี่นะครับด้านหน้าบิดล้อได้นิดหน่อยนะฮะบิดซ้ายขวาซ้ายขวานิดหน่อยนี่ส่วนอีกคันนึงเป็นรถบรรทุกนะครับจะเห็นท่อนซุงตรงนี้นะครับแล้วลุงตัดยางที่เขารัดไว้ออกแล้วนะครับท่อนซุงก็จะหลุดออกจากกันได้นะนี่คือท่อนซุงที่ให้มาครับเป็นท่อนเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับมีทั้งหมด5อัน5ซุงครับนี่ก็จะใช้เจ้าตัวที่หยิบซุงนะครับนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเสียบเข้าไปแทนเสียบได้หรือเปล่านะลุงดูได้พอดีแต่แน่นหน่อยนะฮะนี่นะครับเป็นการยกซุงเป็นการยกซุงขึ้นไว้ตรงด้านหลังนี่
ับใครที่เข้ามาใหม่นะครับลุงอยากบอกว่าชาแนลลุงเป็นชาแนลที่รีวิวของเล่นนะครับก็จะมีของเล่นพยายามจะให้มีของเล่นมากมายหลายแบบที่สุดนะครับและของเล่นบางอย่างให้เด็กๆดูไปไม่ใช่ให้เด็กๆไปลบเล้าพ่อแม่ที่จะซื้อของเล่นนะครับแต่ลุงก็จะสามารถแนะนำราคาได้ว่าราคาเท่าไหร่อย่างรถยี่ห้อนี้ก็จะเป็นรถที่ถูกที่สุดนะครับที่มีขายตามห้างหรือแม้แต่ในเซเว่นเองนะครับดังนั้นถ้าคนไหนยังไม่สามารถซื้อได้ช่วงนี้ก็มาดูชาแนลลุงนะครับลุงจะแบ่งปันความสุขให้หนูๆด้วยกันรีวิวของเล่นพวกนี้ให้ดูกันนะครับเรายังไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ในการซื้อนะครับมาดูก่อนก็ได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ